สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานปลาดิบนะครับที่นี่คือสวรรค์ของคุณครับเพราะนี่คือตลาดปลาซึกิจิตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวนะครับที่มีแต่ปลาอย่างเดียวครับแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับใครที่ชอบปลาดิบต้องแวะมาที่นี่ครับดูสถานีรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ยทางที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นสายเอโดะไลน์นะฮะตัวทีครับมาขึ้นที่ซึกิจิจิโชสถานีนี้นะครับแล้วก็จะมาขึ้นหน้าสถานีหน้าตลาดปลาซึกิจิเลยซึ่งคุณจะได้เห็นปลาเนี่ยเยอะแยะมากมายตัวใหญ่นะครับซึ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยจะมาจากทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็มาขึ้นที่นี่ประเทศไทยถ้าเราจะทานปลาจริงๆก็ต้องสั่งจากที่ตลาดปลาซึกิจิเองครับนี่คือดาบที่เอาไว้แล่ปลานะฮะดาบยาวๆแบบนี้เนี่ยที่สาเหตุที่ต้องใช้ดาบยาวเพราะว่าการแล่ปลาให้สดแล้วไม่เหม็นคาวนั้นต้องแล่ภายในดาบเดียวนะครับและดาบจะต้องบางแน่ส่วนปลานั้นตัวใหญ่มากๆครับนี่คือปลาโอที่เราทานกันนะครับนี่ตัวอย่างปลาครับใครที่ชอบปลาดิบอย่าลืมครับที่นี่ตลาดปลาซึกิจิ